สวัสดีครับหลังจากที่เราสมัคร Gmail แล้วนะครับมีบัญชี Gmail แล้วนั่นเองเราก็จะมาเริ่มอัปโหลดวิดีโอกันลง YouTube เพื่อให้โลกได้รู้กันได้แล้วนะครับก็ให้เข้ามาสู่ YouTube นะครับโดยเข้ามา Google พิมพ์ YouTube มันจะขึ้นบอก YouTube แล้วก็มี TH นะครับก็คือ YouTube ประเทศไทยนั่นเองก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้า YouTube นะครับแล้วก็ให้คลิกอัปโหลดได้เลยครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับอัปโหลดปุ๊บนี่นะครับมันก็จะให้เรากรอกบัญชี Gmail ที่เราเพิ่งสมัครไปนะครับก็พิมพ์ไปเลยหอกหักหอกหัก12@g นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามาสู่หน้าอัปโหลดได้แล้วนะครับก็มันจะให้เลือกไฟล์โดยให้คลิกเลือกตรงนี้หรือจะลากเข้ามาเลยก็ได้ผมเลือกลากเข้ามานะครับซึ่งง่ายดีคลิกเลือกที่วิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับก็ลากเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยวางปุ๊บวิดีโอก็จะอัปโหลดนะครับกำลังอัปโหลดนะครับจะบอกเวลาเหลือกี่วินาทีนะครับในช่วงที่อัปโหลดเราก็มาตั้งค่ากันรอก็ได้ครับอย่างตรงนี้เป็นสาธารณะแสดงแบบสาธารณะตัวนี้เป็นเพลย์ลิสต์นะครับถ้าเรายังไม่มีเราก็คลิกเพิ่มแล้วก็สร้างเพลย์ลิสต์นะครับอย่างเช่นคุณทำวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาก็สร้างเพลย์ลิสต์การศึกษานะครับหรือคุณทำวิดีโอเกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับก็สร้างเพลย์ลิสต์ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเกี่ยวกับใครรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถสร้างได้หลายเพลย์ลิสต์นะครับอันนี้จะเป็นชื่อวิดีโอนะครับสามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนได้นะครับคำอธิบายก็ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นชื่อว่าไอศูนย์นะครับวิดีโอไอศูนย์คำอธิบายก็จะเป็นแสดงตัวอย่างว่ากันไปนะครับคือหรือแล้วแต่เรานะครับส่วนที่มันจำเป็นหน่อยก็จะเป็นแท็กนะครับก็คือช่องนี้นั่นเองนะครับแท็กคืออะไรนะครับแท็กก็คือมันจะเหมือนเป็นตัวค้นหาของวิดีโอของเรานะครับอย่างเช่นอย่างวิดีโอตัวนี้ผมจะใส่เป็นวิดีโอตัวอย่างวิดีโอตัวอย่างอย่างนี้แล้วกด Enter ไปนะครับไอศูนย์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับกด Enter ไปอย่างนี้นะครับใส่สามารถใส่ได้เยอะอยู่นะครับมันแต่มันจะมีจำกัดของมันอยู่ถ้ามันเกินโควต้าของมันมันก็จะบอกว่าแท็กยาวเกินไปนะครับเราก็ค่อยลบออกนะครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างแค่2ตัวยิ่งเราใส่แท็กเยอะโอกาสที่คนจะเจอวิดีโอเราก็แยะเหมือนกันนะครับแต่ก็ใส่ให้มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเรานะครับมันจะได้ตรงเป้าหมายคนที่เขาเสิร์ชหาวิดีโอนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดมีคนพิมพ์หน้า Google บอกว่าไอศูนย์อย่างเงี้ยไอวิดีโอตัวนี้มันก็จะโผล่ขึ้นไปหน้า Google นะครับแต่ว่าในการที่เราเพิ่งมาอัปโหลดวิดีโอลงใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่น่าจะยังไม่ขึ้นหน้าแรกหรอกก็เอาเป็นพื้นฐานก่อนนะครับก็จะไม่ส่วนตัวนี้จะเป็นการตั้งภาพว่าจะให้วิดีโอของเรามันแสดงภาพอะไรนะครับแล้วก็มาตั้งค่าขั้นสูงหมวดหมู่นะครับก็เลือกว่าวิดีโอเราเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ใส่ไปของผมนี่ก็จะเป็นอาจจะเป็นบันเทิงก็ได้นะครับตำแหน่งวิดีโอก็แล้วแต่คุณจะใส่นะครับว่าแจ้งตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้ภาษาของวิดีโอก็ใส่ไปเป็นภาษาไทยนะครับแล้วแต่คุณว่าจะใส่แบบไหนนะครับแล้วก็อย่าให้มันที่เน้นๆเลยก็คืออย่าให้มันละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็พอนะครับเพราะว่าถ้าละเมิดลิขสิทธิ์นี่ช่องแล้วก็วิดีโอคุณอาจจะโดนลบได้นะครับ
อันนี้การประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วก็เผยแพร่เลยมันก็จะบันทึกมันก็จะบอกเสร็จสิ้นนะครับนี่ก็คือ URL ที่อยู่ของวิดีโอของเรานั่นเองนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนี่นะครับก็คือช่องของวิดีโอของเราแค่นี้เราก็จะมีวิดีโอเป็นของตัวเองแล้วนะครับนี่ก็คือ i0 ชื่อเราก็คือนายฮอกนะครับยืนหยัดอดทนนะครับ